Wrap Up นาฬิกา 5 นาทีนายกรัฐมนตรีย้ำเจตนารมณ์ไทยร่วมมือเมียนมาใกล้ชิดส่งเสริมพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน2ประเทศ12 นาฬิกา 20 นาทีพลเอกประวิตรเมินเพื่อไทยผลักดันเลิกเกณฑ์ทหารไม่รู้รัฐมนตรีลาออกเตรียมลงเลือกตั้งรอคุยรายละเอียดคลายล็อกพรรคการเมือง12 นาฬิกา 36 นาทีรัฐบาลหนุนย้ายบ้านพักตุลาการไปอยู่ที่ใหม่ย้ำทุกอย่างชัดเจนแต่ต้องใช้เวลาแนะผู้ชุมนุมทวงสัญญาหรือบ้านพักทำความเข้าใจ12 นาฬิกา 45 นาทีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเผยรอผลสอบข้อเท็จจริงปมสื่อนอกตีข่าวสาวอังกฤษอ้างถูกข่มขืนแต่ตำรวจไม่รับแจ้งความส่งพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์ลงพื้นที่ตรวจสอบล่าสุด12 นาฬิกา 57 นาทีการก่อสร้างสนามบินเบตงคืบหน้า 54% คาดเปิดใช้เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เตรียมขยายรันเวย์เพิ่มอีก300เมตรรองรับการต่อเครื่องไปเซี่ยงไฮ้ INN News Wrap Up